สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะการประชุมสัมนาออนไลน์นะของผมซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม6 5นะครับก็ฟังรายละเอียดนะครับประมาณ2นาทีครึ่งนะท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับก็สามารถกดข้ามติดตามเนื้อหารายละเอียดคลิปนี้ในนาทีที่2ครึ่งได้เลยนะครับคอสัมนาออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบของระเบียบโลกเก่า ปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่21นะจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างไรนะจะเป็นอะไรนะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับ และท่านที่พลาดนะครับคอร์สสำนากออนไลน์ก่อนหน้านี้นะซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะที่ท่านไม่เข้าใจนะเรื่องของสงครามค่าเงินสงครามการเงินในขณะน,นี้ท่านก็สามารถนะลงสำนักออนไลน์ได้เช่นกันซึ่งผมก็จะจัดขึ้นในกรกฎาคม65อีกรอบหนึ่งนะครับ c o n c i e ป of Money for People นรสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านจะได้รู้เข้าใจที่มาของพื้นฐานนะเงินในบริษัทสร้างเงินอย่างไร แล้วปัจจุบันลากปัญหาของมันคืออะไรสงครามข้างเงินในแบบนี้นะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็คอสานอนาลาย7ทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020ทิศทางทางด้านอะไรบ้างครับเศรษฐกิจนะทางการเงินทางสังคมทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับนะท่านที่สนใจนะครับนะก็สามารถลงได้ก่อนนะคอสัมมนา นะออนไลน์ใหม่ที่ผมนะสร้างขึ้นมานะในเดือนกรกฎาคม65นี้นะครับโดยคอร์สนะแรกที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะก็คือ c o n c i s e of Money for People นะ9รกรกฎาคมนะครับเวลา18.30นถึง21.30น7อเจ็ดทิศทางสำคัญนะของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะครับ16รกรกฎาคมนะเวลา18.30นถึง21.30นอนะครับ ไปนั้นสองคอสนี้นะก็จะกลับมาพูดซ้ำาสาวท่านที่พลาดไปและสนใจนะครับแล้วถัดมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนจุดจบระเบียบโลกนะครับก็จะจัดขึ้นใน30กรกคาคม65นะมันท่านที่สนใจลงคอสเดียวนะก็ราคาปกตินะครับนะถ้าลง2องคอสสาคอสได้ราคาส่วนลดพิเศษสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมานะครับในไลน์่วนยตัวผม ID นะครับสี่เก้าห9นะครับแล้วเจอกันนะครับในการสำหรับไลน์นะ คับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมบูมิรัฐศาตร์โลกนะครับโลกใบนี้อย่างที่บอกนะครับนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญน,นะเกิดขึ้นมาลอยๆนะครับเรากระทากรรมอะไรเอาไว้นะมันก็ต้องรับกล้องชดใช้ผลของการกระทําหรือกรรมนั้นนะครับมาเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกเราเนี่ยนะครับ เราลองย้อนดูนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับกับชีวิตเรานะไม่ว่าจะประเด็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนี่ยเราย้อนหลังไปนะเมื่อเดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วปีที่แล้ว2ปี3ปี4ปี5ปีที่แล้วทศวรรษที่แล้วเนี่ยมันจะโยงไปถึงเหตุซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้เสมอเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ กฎนะธรรมชาติกฎธรรมดานะที่เรามองเห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกระทำนะถ้าไม่มีเมื่อวานนี้มันก็ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีเดือนที่แล้วนะมันก็ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีปีที่แล้วมันก็ไม่มีวันนี้และทุกอย่างที่เราทำในอดีตเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงปัจจุบันเสมอเลยนะเพะเียงแต่ว่าผลมันจะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดเลยขณะนี้ นะหรือว่ามันจะทยอยปรากฏผลออกมาในอนาคตนะมันสิ่งาต่างเหล่านี้นะครับผมนึกบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะมันหลบไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้นะกระทำกรรมอะไรเอาไว้นะมันก็ต้องชดใช้ผลของการกระทำนั้นนะเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้เป็นหลักการที่สำคัญแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมองได้ว่าอดีตนะโลกของเราที่ผ่านมานะครับได้ทำอะไรเอาไว้ได้สร้างหนี้สิน นะได้ลงทุนนะครับได้สร้างปัญหาต่างๆนะพวกช่องว่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับาการกระจายตัวกระจุกตัวของความมั่งคั่งอะไรไวเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่สร้างนั่นแหละครับมันกําลังส่งผลในปัจจุบันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความจริงอะ่ะนะความจริงที่เราจะต้องรับมันให้ได้นะถึงแม้ความจริงนั้นจะเจ็บปวดนะก็ต้องรับมันให้ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นช่วงเวลา ที่ผมเคยทำคลิปนะบอกว่าเป็น3มปีนะที่ต้องผ่านพ้นนะครับโดยที่ก็ต้องมีความหวังนะมีแสงสว่างแห่งความหวังที่ปลายอุโมงค์อยู่นะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจความจริงก่อนนะความจริงที่สำคัญก็คือกรรมนะโลกเราถูกกำหนดด้วยกรรมหรือการกระทำของมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่มีใครเลี่ยงได้นะเรานึกถึงตัวเรานะถ้าวันนี้เรา เอ่อเดือดร้อนน้อยก็เพราะเราเตรียมตัวมานะวันนี้เราเดือดร้อนมากก็เพราะเราไม่เตรียมตัวมานะวันนี้เราเดือดร้อนน้อยก็เพราะเราไม่ประมาทนะวันนี้เราเดือดร้อนมากก็เพราะเราปร,ระมาทมันจะมีสิ่งที่นะเป็นเหตุเสมอถ้าเราสืบสาวกลับไปนะในอดีตน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําดีทุกอย่างแล้วนะเรียกว,ว่าเราทําดีแล้วเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเรากระทากรรมอะไรเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องชดใช้นะผลของการกระทํานั้นนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจห่วงใยดูแลสุขภาพตนเองนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยไหนนะเป็นวัยรุ่นนะวัยทำงานนะมีพะละกกำลังนะต้องการความกระฉับกระเฉงสุขภาพที่ดีหรือว่าวายัยเกษียณนะผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะครับท่านที่สนใจดูแลสุขภาพทานอาหารออร์แกนิกนะอาหารอิ a, นทรีย์อาหารปลอดสารพิษนะครับ นะก็สามารถร่วมสนุนนะครับนะช่องผมได้นะครับวันนี้ก็เป็นเพื่อนของอาจารย์เองนะครับก็จะมีร,รายละเอียดนะครับพวกวผักออร์แกนิกนะครับสินค้าออร์แกนิกต่างๆนะครับซึ่งเขาทํากันเป็นเครือข่ายนะครับสำหรับเเขาเรียกว่าปลูกนะครับทั้ง ส่งนะครับออกด้วยนะแล้วก็ภายในประเทศด้วยนะท่านที่สนใจนะครับเขาก็จะมีการอนะัปเดตข้อมูลนะในทุกสัปดาห์ว่านะมีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าออแกนิกสินค้าปลอดสารพิษสินค้าอินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งในยุคสมัยเนีนะ้ผู้คนก็จะเรียกว่าท็อกซิกนะครับก็มีทานอาหารปนเปื้อนนะสารพิษสารเคมีไม่น้อย ก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับท่านที่ดูแลสุขภาพและต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เสกนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็แฮชแท็กไว้แล้วกันนะครับว่าอาจารย์เสกนมาจากช่องอาจารย์เสกนะครับก็จะเป็นการร่วมสนุนช่องไปในตัวแล้วก็ได้ทานอาหารดีอาหารออร์แกนิกสุขภาพด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปนะครับในโทรนะหรือ ID l ดี e 0ล1 8 1 5 0 7 6 6นนะครับคุณหนึ่งนะครับ แล้วก็สามารถที่จะไปสั่งสินค้าผ่านนะในลิงก์ข้างล่างได้นะครับนะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ไวเว็บนะครับ Kingdom Organ i c นะครับ network.com นะครับก็เป็นการร่วมสนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณทุกสนับสนุนนะครับในช่องผมเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ